ับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่แร็กนาร็อกออนไลน์นะครับกับช่องตั้มตอน29นะฮะวันนี้นะฮะเราอยู่ที่เมืองพอนเทล่านะฮะก่อนจะเข้าเมืองพอนเทล่ามาเนี่ยผมก็ลำบากลำบนพอสมควรนะฮะใครที่เล่นการ์ดี้เซิร์ฟเวอร์ชาออสอยู่นะตอนนี้น่าจะรู้ดีนะฮะนี่ฮะถ้าดูจากแผนที่เนี่ยนะฮะถ้าเราออกจากอีสุดมาเนี่ยเราเดินมาเนี่ยจะเข้าข้างล่างเนี่ยเป็นไปได้ยากนะฮะผมแนะนำให้เดินข้างๆนะฮะมาเข้าประตูข้างนะแล้วก็จะมาโผล่ที่เดียวกับผมตรงนี้นะฮะดูจากแผนที่เอานะฮะนี่ฮะผมเข้าอยู่ประตูข้างฝั่งซ้ายนะฮะจุดวาร์ปนะฮะ yes ก็ดูเลยฮะเราจะเปลี่ยนคลาส3ได้เนี่ยเลเวลเราต้อง99นะฮะแล้วก็จ็อบ70นะฮะอันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแบบ VIP นะฮะก็คือจะซื้อนะฮะบัตรเปลี่ยนอาชีพฮะในแคชช็อปนั่นเองนะฮะนี่ฮะเลเวล99จ็อบ70นะฮะอันนี้คือผ่านไฮคาร์ดมานะครับไม่ได้เปลี่ยนแบบรวบลัดอะไรนะฮะนี่ฮะแล้วก็จะมีกล่องเปลี่ยนอาชีพคลาส3นะฮะที่น่าสนใจครับก็คือ Third Test Pass Box นะฮะอันนี้ฮะโอเคแล้วก็ซื้อมาเลย1กล่องนะครับราคาเนี่ย990นะฮะตีเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ100บาทนะฮะตีแบบเป็นเลขกลมๆเลยครับง่ายๆนะก็นี่ฮะก็จะได้กล่องนี้มานะฮะแล้วก็เรามันคลิกได้เลยนะฮะกดเปิดได้เลยฮะก็จะได้เป็นใบเปลี่ยนอาชีพมาฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยกับตัว NPC นะฮะของเขานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะวาร์ปไปให้เราเปลี่ยนนะฮะนี่ฮะถ้าอ่านดูคร่าวๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะเปลี่ยนสกิลของคลาสเขาก็บอกจะเปลี่ยนอาชีพของคลาส3นะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำเควสนะฮะอันนี้คือไม่ต้องทำเควสคือสะดวกนะฮะแล้วง่ายนะรวบลัดเวลาพูดง่ายๆคือซื้อเวลานะฮะซื้อเวลาเอานะฮะเขาบอกว่ามันสามารถซื้อเวลาได้นะฮะใครบอกว่าเงินซื้อเวลาไม่ได้เนี่ยไปตบปากมันนะก็เราก็เดินนะฮะจะอยู่ตกกลางๆล่างๆนิดนึงนะเนี่ยไปฮะตอนนี้เราก็เดินไปนะร้านค้าค่อนข้างที่จะมหาศาลนะฮะใครที่มาเมืองพอนเทล่าเนี่ยก็จะรู้ดีนะฮะว่าท่านจะมาซื้อของที่เมืองพอนเทล่าเนี่ยต้องซื้อนะครับใบเปิดวาร์ปซื้อของมาด้วยนะฮะค้นหาสินค้านะฮะเพื่อสะดวกสบายในการเลือกหาสินค้านะหรือใครมีเวลาเยอะๆก็เดินชิวๆได้นะฮะใครจะมาให้ผมรีวิวร้านค้าเมืองพอนเทล่านะฮะผมจะบอกว่าคุณเป็นคนพูดคำหยาบใส่ผมนะฮะใครจะไปรีวิวไหวนะเยอะขนาดนี้นะนี่ฮะใบนะค้นหาสินค้านะฮะใบละ 2-300 เองนะฮะตอนที่ผมซื้อมานะฮะนี่ฮะนี่ฮะสามารถค้นหาสินค้าได้นะฮะก็สามารถค้นหาสินค้าได้10ครั้งนะฮะอันนี้ฮะโดยที่เราเปิดหน้าทิ้งไว้นะฮะห้ามปิดนะฮะก็คือสามารถค้นหาไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปในไอ้เนี่ยขณะที่เราค้นหาเราสามารถเดินได้นะฮะมันจะไม่แบบหยุดอยู่กับที่นะฮะแล้วก็สามารถเดินเปิดหน้าไปแล้วก็ค้นหาได้10ครั้งนะฮะของ10อย่างนะที่เราสามารถค้นหาได้นะฮะใบนึงก็เหลือเฟือนะฮะใครจะซื้อของเยอะขนาดนั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็ค้นหาแค่ 3-4 อย่างแล้วก็จะกดปิดไปแล้วนะฮะแต่นี่คือว่า Gravity เขาทำมาดีนะฮะก็ใบค้นหาสินค้านี่เป็นอีก1ทางเลือกนะฮะสำหรับพวกที่ชอบตั้งราคาแพงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะฮะอันนี้ผมเดินดูบรรยากาศของเมืองพอนเทล่าอยู่นะฮะนี่ฮะจะเห็นนะฮะกลุ่มผู้นะฮะแม่ค้าพ่อค้าขายของกันเต็มเมืองไปหมดเลยนะฮะนี่ฮะดูถือว่าแน่นจริงๆเยอะจริงๆนะฮะและอีกหนึ่งอย่างอย่าลืมนะฮะคนที่ยังไม่ได้ไปเอาเจลูปี้ไปแลก EP 50% นะฮะได้5ได้สมุด5เล่มนะฮะก็ไปแลกด้วยนะฮะถือว่าเป็นสิทธิของเรานะฮะนี่ฮะแล้วมาถึงไฮไลท์สำคัญก็คือตัวนี้นะฮะที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนอาชีพของคลาส3นะเราก็กดเข้าไปได้เลยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะไอตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันฮะมันเป็นคนต้อนรับเรานะฮะนี่ฮะนางฟ้าคนนี้นั่นเองนะฮะนี่ฮะตัวเปลี่ยนอาชีพของเราที่เราจะเปลี่ยนนะฮะเราก็สามารถนะอันนี้แชมป์ก็เลเวล99เขาก็น่าจะรอเปลี่ยนเป็นคลาส3เหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะสกิลไฮคาร์แล้วก็เลเวล99จ็อบ70นะฮะอันนี้คือเล่นแบบว่านับ1ถึง100นะฮะไม่เล่นข้ามนะครับก็คือผ
ผลระยะยาวเราสามารถใช้สกิลของโต๊กเกอร์ได้เต็มที่นะฮะไม่มีอะไรเสียเปรียบอะไรสักเท่าไหร่อันนี้คือเราเล่นแล้วเดี๋ยวนี้ในแคชช็อปมันสามารถนะฮะรีเซ็ตสกิลได้ด้วยนะฮะสเตตัสก็ได้นะฮะนี่ฮะท่านต้องการจะเปลี่ยนอาชีพของคลาส3ใช่ไหมแล้วก็กดเปลี่ยนเลยฮะนี่ฮะก็จะเป็นคลาส3เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะแสงนี่ยังบั๊กอยู่นะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะฮะภารกิจการเปลี่ยนอาชีพของคลาส3นะฮะผมเชื่อว่าประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะผมว่าคนนะฮะเข้าแคชช็อปนะฮะซื้อใบเปลี่ยนอาชีพคลาส3กันหมดนะฮะน้อยมากนะฮะที่คนจะไปทำเควสนะฮะเพราะอีกอย่างนึงแต่ละอาชีพก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานด้วยนะฮะแต่ใครอยากจะลองดูก็ลองดูได้นะฮะถือว่าไม่ผิดไม่ถูกนะฮะก็คือสามารถลองได้อันนี้คือเป็นอาชีพของรวบลัดนะฮะใครที่อยากจะเปลี่ยนเร็วๆนะฮะเอาเวลาไปเก็บเวลเงี้ยก็สามารถนะฮะทำตามวิธีที่ตั้มตรงๆก้าวบอกได้นะฮะอย่างสบายๆนะฮะนี่ฮะแล้วก็สกิลนะฮะรีโพดิวอะไรนี่ก็เดี๋ยวตามสเต็ปไปฮะอัพไปฮะเล่นสาย PVP คิววอลไงก็สต็อกเกอร์คลาส3นะฮะก็ถือว่ามีสกิลที่ซัพพอร์ตพอสมควรนะฮะแล้วก็สกิลป่วนๆค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะฮะเดี๋ยวตั้มจะมารีวิวสกิลไอ้พวกนี้ให้นะฮะรับรองว่าระทึกแน่นอนนะใครโดนไปนี่ถือว่าปวดหัวจี๊ดแน่นอนนะฮะนี่ฮะจ็อบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะฮะบางคนบอก60บางคนบอก50นะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าหลักมาตรฐานแล้วน่าจะ60นะฮะจ็อบคัด3ที่เขาจะให้เราอัพนะฮะก็น่าจะประมาณ60นะฮะหรือว่า50มันจะน้อยไปหรือเปล่านะฮะเราต้องไปถามคนที่เลเวล175แล้วนะฮะเขาคงจะตอบเราได้ชัดเจนนะฮะว่าจ็อบสรุปมัน60หรือ50นะฮะหรือว่าคนที่ดูอยู่นะฮะรู้แล้วนะฮะว่าจ็อบเท่าไหร่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกตามลงตอน9ด้วยนะฮะมีอยู่แค่นี้นะฮะในการเปลี่ยนคลาส3นะฮะก็ไม่มีอะไรยากนะฮะก็วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกรวบลัดนะฮะในห้องก็ไม่มีอะไรฮะบรรยากาศในห้องเปลี่ยนคลาส3นะฮะนางฟ้าเราก็ยืนอยู่จุดใดก็จุดหนึ่งก็ยืนอยู่อย่างนั้นตลอดนะฮะนี่ฮะก็เป็นห้องที่เจียมสร้างขึ้นมาในการที่ให้พวกที่เติมเงินเข้ามาเปลี่ยนง่ายๆนะฮะอันนี้ก็สามารถกอบโกยมันนี่ได้พอสมควรนะฮะคิดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนี่ครับเราก็แหวนพวกนี้ใส่กับอันนี้ครับประดับนะผมจะบอกว่าอแหวนพวกนี้ถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะออสเตตัสนะฮะน่าจะบวก7นะฮะตั้งแต่เลเวล100เนี่ยผมว่าน่าจะบวก7แล้วก็จะลดลำดับไปเรื่อยๆนะฮะบวก6บวก5บวก4นะตามเลเวลที่เราขึ้นนะฮะแล้วหมวกนี้ก็สามารถที่เลเวล100นะฮะใครอยากจะใส่หมวกนี้ก็ใส่ได้หรือใครจะใส่หมวกอันอย่างอื่นก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่หลากหลายอาชีพที่เราเล่นสายไปนะฮะว่าเราจะเล่นสไลด์นะฮะเนี่ยเรากลับมาเมืองเซฟเราดีกว่านะฮะแสงหายไปแล้วนะฮะสังเกตดีๆคือแสงจะไม่มีแล้วนะฮะก็มีประมาณนี้ฮะก็เผื่อใครนะฮะที่ยังไม่รู้นะครับว่าเปลี่ยนแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แบบง่ายๆนะฮะไม่ต้องทำเฟสทำอะไรให้มันยุ่งยากนะฮะก็สามารถทำตามตำรวจ29บอกได้เลยนะฮะซื้อใบเปลี่ยนอาชีพคลาส3มาก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้ก็วันนี้นะฮะตั้มตัวส่วนของก้าวนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะฮะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ